อมสิทธิ์ชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาเพื่อทำงานแบ่งเบาภาระพ่อแม่และส่งตัวเองเรียนความตั้งใจที่อยากจะหมดหนี้เพื่อครอบครัวของเขาจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สิน้องมาขายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวขายตัวมัวชายในบ้านโอ้เป็นเพียงนี้เชียวหรือแฟนเราสีไม่น่ามัวเมากลิ่นขาวน้ำกามกามาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่าสีจะกล้าติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอบอกกับพี่ดีๆสิจ้าชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่ที่หลอกทุนหัวมาขายตัวที่ในห้องแอหรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนหลับหน้าเธอสีนี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องหน้านามนอย่าหลงไฟแดงส่องสีแสงเผาหน้าเหี่ยวย่นจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างคาวเป็นดาวบ้านนาไว้วิทย์วะไม่ธรรมดาไว้พี่สุเชิญนะคนเด็กดีเนาะเวลาพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมันทำให้เรารู้สึกเมตตารู้เลยว่าคนที่รักพ่อรักแม่มากเนี่ยเขาจะยอมลำบากเพราะเขาไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากนี่ก็ทำงานโอ้โหส่งตัวเองเรียนนะแล้วเรียนวิศวะด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยนะจะต้องอ่านหนังสือต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแถมยังต้องคิดถึงบ้านคิดถึงแม่อีกจริงๆมันไม่ไกลนะพี่มายกับในตัวเมืองโคราชแต่คนที่เขารักแม่รักพ่อมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันก็รู้สึกคิดถึงแล้วนะ ใจจะขาดเข้าใจเลยขอให้เจริญเจริญแล้วก็ดูแลคุณแม่ให้ดีๆนะครับตั้งใจเรียนขอให้สำเร็จรู้ล่วงทุกอย่างที่ต้องการ นะครับ เรื่องการร้องเพลงเนี่ยพอร้องเพลงก็น่าเอ็นดูอีกก็ เสียงดังฟังชัดนะไม่คือเขาร้องเป็นตัวเขาเองอ่ะจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับยิ่งยงนะลูกเล่นอะไรแต่มีอะไรก็เป็นตัวเองแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่เรื่องของเมโลดี้เพลงไงหนูอาจจะฟังเพลงไม่ละเอียดพอก็มีหลายจุดที่มันอาจจะแปลงๆไม่ตรงกับเมโลดี้เพลงเดิมเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกอย่างเช่นจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างคาวเป็นดาวบ้านนาหนูร้องเงี้ยหรอกแต่จริงๆล้างขาวเป็นดาวบ้านนาดาวดาวกับดาว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 เออไม่ใช่ครับเออไม่ใช่นะก็คือเนี่ยมันนิดเดียวลูกบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกนี่คือความละเอียดของเวลาเราฟังเพลงเอาไปพัฒนาต่อได้นะขอให้โชคดีนะลูกนะพี่ตั๊กเชิญครับพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดอย่างอมสินเนี่ยโอเคทุกวันนี้หนูหารับให้พิเศษด้วยการไปทำงานอยู่ในห้องอาหารถูกไหมคะลูกถ้าเกิดว่าแต่ว่าเขาเป็นนักร้องกลางคืนยังได้เลยนะพี่ลิงเนาะจากที่เอ้ยพี่ตักถามนิดนึงนะลูกเป็นความสงสัยอะลูกที่เจ๊ที่ร้านอะเขาให้หนูวันละ190อะอีกแค่10บาทมันก็จะ200แล้วเจ๊เขากักไว้ทำไมอะลูกเจ๊เขาเต็มไปเลย200ได้ไหมคะเจ๊หนูว่าไม่แล้วเขาไปทำอันอื่นเขาจะได้มากขึ้นถ้าหนูไป
ไปเผากุ้งหนูจะได้เท่ากว่าเผากุ้งได้210บาทเจ๊ก็ให้เกิมอีก10บาทหนูงงกับเจ๊มากอะเจ๊เดี๋ยวเขาก็ไม่มีงานทำหรอกไม่แต่เจ๊พูดชมเขานะรู้เลยว่าเจ๊เป็นคนที่มีเมตตาโอ้เจ๊ชมว่าเป็นเด็กขยงขยันมากๆเลยขยันเขาทำทุกอย่างในร้าน190เจ๊หนูรู้ว่าเจ๊เป็นคนใจดีแล้วมีเมตตาเจ๊หนูขอแล้วเจ๊เพิ่มให้เด็กคนนี้เขาอีก10บาทนะเจ๊นะเป็น200หนูไหว้แล้วเจ๊แต่อมสินหนูต้องอดทนนะคะลูกอดทนนะลูกแต่ว่าพี่ตั๊กเชื่อว่าอมสินเป็นเด็กที่อดทนเก่งเป็นเด็กที่เก่งมากๆในความดีเนี่ยหนูเพอร์เฟคมากๆเลยแต่ในเรื่องการร้องในวันนี้พี่ตั๊กคิดไม่ถึงเลยนะว่าหนูจะร้องเพลงได้เก่งขนาดนี้นะลูกอย่างที่พี่ตั๊กบอกอ่ะหนูไปหาร้องเพลงกลางคืนยังได้อีกเลยลูกรับจ็อบพิเศษอะไรยังได้เลยคือพี่เล็กแบบถึงขนาดแบบคือมีวันไหวอ่ะเล็กมีวันไหวฮะนะวันนี้นะมีเรื่องการร้องก็นิดหน่อยอย่างที่พี่สุบอกกันแหละแค่นิดหน่อยเองค่ะลูกไปฝึกฟังบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวอมสินต้องเก่งยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ได้เจอเด็กดีอีกคนนึงเนาะอย่างที่บอกนะครับอมสินว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีจริงๆแล้วไปไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงเพราะฉะนั้นหนูจงภูมิใจว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่ๆแล้วหยาดเหงื่อที่เราไหลมานะลูกมันเหนื่อยหน่อยแต่เราคิดว่าหยาดเหงื่อเนี้ยเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อคนที่เรารักนะลูกนะขอให้ประสบความสำเร็จนะกับในสายอาชีพที่เราเรียนด้วยขอให้มีเงินเดือนมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ได้ส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้ก็มีจริงๆร้องเพลงดียิ่งร้องเพลงแล้วเราพวกเราทึ่งอ่ะก็ยังมีในเรื่องของเมโลดี้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วนะถ้าร้องแค่นี้คนทางบ้านเนี่ยเราให้ผ่านอยู่แล้วแต่เผอิญมีผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ต้องมีข้อมันต้องมีข้อเปรียบเทียบนะลูกนะขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจให้ครับขอเชิญนะครับพี่เล็กบนเวทีครับแชมป์4สมัยของเรานะครับพี่เล็กจากสุรินทร์นะครับนี่ค่างวดรถยนต์ที่พาลูกไปหาหมอไปนี่ 170,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 40,000 เหลือ 130,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตน้องออมสินจากนครราชสีมานะครับนี่ที่แม่กู้ญาติมาทํานาซ่อมรถไถแล้วก็ส่งลูกเรียนเป็นหนี้ 100,000 บาทครับ1คนสู้ชีวิตใครจะได้เข้าไปหาใหม่หมดหนี้นะครับขอเชิญพี่ตั๊กครับต้องขออนุญาตจริงๆเนาะถ้าเกิดใครแพ้ไปอย่าเสียใจแล้วอย่าท้อนะครับเป็นกำลังใจให้วันนี้ขออนุญาตตัดสินจากการร้องเพลงไม่เกี่ยวกับชีวิตเลยนะครับจากการร้องเพลงจริงๆขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนได้กอดไว้ก่อนก็อุ่นใจพี่เล็กครับพี่เล็กครับ1ต่อ0นะครับพี่เล็กนำอยู่1คะแนนนะครับคะแนนที่2ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้พี่เล็กก็จะเป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่แต่ถ้าพี่เอให้น้องออมสินตัดสินที่พี่สุนะครับเชิญครับก็อยากให้อำนาจแห่งความดีนี้นะครับเป็นแสงสว่างขอให้หมดนี่หมดสินเร็วๆนี้นะครับและขอให้ครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับขออนุญาตเลือกครับพี่เอจะมอบให้กับใครจะตัดสินเลยหรือไม่นะครับลุ้นนะครับคุณเล็กครับพี่เล็กครับ2ต่อ0นะครับพี่เล็กได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่ครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้พี่เล็กจ้ะพี่เล็กครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้ออมสินครับสู้ไม่ได้เนาะสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ไปตลอดชีวิตขออวยพรให้คุณเป็นวิศวกรเร็วๆวันเร็วคืนแล้วก็จะได้ช่วยเหลือครอบครัวรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันนะครับว่าแชมป์ของเราจะหาไม่หมดหนี้เจอหรือไม่ครับขอบคุณมากครับออมสินอ
ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปถึงบางวันไม่มีกับข้าวแม่ก็ไปซื้อไข่มาทอดให้เรากินผมคิดว่ากับข้าวที่แม่ทำมันอร่อยที่สุดแล้วครับ